สวัสดีค่ะหมอพึ่งนะคะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ประจําช่อง Youtube หมอมาหมอแมวนะคะวันนี้จะมาตอบคาถามที่มีคนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะว่าเวลาที่เราหยดหลังให้กับน้องหมาน้องแมวแล้วนะคะแล้วมีตัวอื่นมาเลียเนี่ย มันจะมีผลเสียยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องบอกก่อนว่ายาหยอดหลังเนี่ยมันเป็นยาใช้ภายนอกนะคะแล้วก็หมออยากให้ทุกคนเข้าใจไว้เลยว่ามันก็คือยาฆ่า,มาแมลงประเภทหนึ่งนั่นแหละเวลาหยอดหลังเข้าไปมันก็จะมีการดูดซึมไปตามาเลือดตามผิวหนังนะคะมีการแพร่กระจายไปแต่ส่วนที่มันยังดูดซึมไม่หมดติดกับขนติดกับผิวหนังแล้วมันก็ยังไม่แห้งไม่ระเหยไปทั้งหมดเนี่ย มันก็มีตัวยาอยู่นะคะน้องหมาน้องแมวตัวอื่นๆเนี่ยเวลาที่เขาเลี้ยงด้วยกันเนี่ยเขาก็อาจจะชอบเลียตัวทําความสะอาดให้กันอาจจะเผลอไปเลียตัวยาตรงนี้ได้ถามว่ามันมีผลเสียมากน้อยแค่ไหนนะคะโดยปกติแล้วผลเสียที่พบบ่อยๆนะคะก็จะเป็นการไปเลียแล้วก็น้ํำลายยืดนะคะ หรือว่าถ้าเลียเยอะขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็อาจจะเจอภาวะที่มีการอัจจเจียนหรือว่าซึมได้นะคะแต่ผลเสียผลกระทบที่รุนแรงเนี่ยมักไม่ค่อยพบเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าต้องบอกก่อนว่าพวกยาพวกนี้มันกลิ่นแรงแล้วก็มันรสชาติเนี่ยมันก็ไม่ได้น่ากินเพราะฉะนั้นน้องหมาน้องแมวเวลาที่เขาเลียไปครั้งสองครั้งเนี่ยมันก็จะไม่ได้อยากเลียต่อแล้วนะคะเขาก็จะหยุดเลียดังนั้นการที่เขาจะรับ พวกสารเหล่านี้หรือยาเหล่านี้เข้าร่างกายเนี่ยปริมาณมันก็ไม่ได้เยอะมากแต่บางทีพอมันยังติดลิ้นอยู่มันก็มีรสชาติขมเขาก็ผลิตน้ำลายออกมาเพื่อที่จะไล่หรือว่าขับายาตัวนี้ออกเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายนะคะหรือบางตัวถ้าเลียเข้าไปเยอะหน่อยเขาก็อาจจะพยายามขย้อนหรืออาเจียนออกมาคล้ายๆกับเวลาที่กินยาขมๆนะคะก็เป็นผลเสียประมาณนี้นะคะ แต่ก็ยังแนะนำให้หลีกเลี่ยงไม่ให้เค้นเลียกันดีกว่านะคะถ้าเราหยอดยาน้องหมาน้องแมวที่หลังคอแล้วแนะนำแยกประมาณ2ชั่วโมง3ามชั่วโมงแล้วก่อนจะจับรวมกันเนี่ยเอาทิชชู่เปียกนะคะเช็ดทำความสะอาดไอตรงยาที่เลอะเทอะขนก่อนสักนิดนึงนะคะก่อนจะจับมารวมกันแบบนี้จะดีกว่าค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้หวังว่าหลายๆท่านจะได้คำตอบนะคะใครชื่นชอบหมอฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะและถ้าใครผ่านมาเจอคลิปนี้ยังไม่เคยกดติดตามชอมา่องหมอหมาหมอแมวชาแนลหมอฝากกดติดตามเป็นเพื่อนกันไว้ได้ไหมคะถ้าท่านดูคลิปหมอแล้วผ่านเลยไปไม่ได้กดติดตามไว้เวลาหมอมีคลิปใหม่ๆเนี่ยท่านก็จะไม่ทราบนะคะซึ่งคลิปของหมอก็จะเป็นคลิปที่ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงแล้วก็เรื่องโรคต่างๆถ้าท่านเป็นคนเลี้ยงสัตว์ก็น่าจะติดตามกันไว้นะสำหรับวันนี้นะคะหมอไปก่อนแล้วแล้วรบพบกันใน e ีพีหน้าอีีถัดไปนะคะบ๊ายบาย